ก่อนจะไปดูเรื่องราวของ FA Cup ในค่ำคืนนี้นะครับไปดูที่ข่าวสารการซื้อขายล่าสุดนะครับมีรายงานระบุจาก Evening Standard ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล็งไปที่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็อยากจะดึงตัวแนวรุกของทีมคริสตัลพาเลซมาร่วมทีมนะครับโดยมีรายงานที่ระบุจาก Evening Standard บอกว่าตอนนี้เซอร์จิมแบดคริปส์ครับหุ้นส่วนใหม่ให้ความสนใจนักเตะวัย22ปีรายนี้แม้ว่าโอลิเซ่นั้นจะเพิ่งขยายสัญญาอีก4ปีออกไปกับคริสตัลพาเลซนะครับแต่ในสัญญาระบุไว้ถึงเงื่อนไขของการฉีกสัญญาเหมือนกันซึ่งตรงนี้ครับทางเซอร์จิมแบดคริปส์ครับในฐานะที่เป็นกลุ่มทุนเข้ามาเทคโอเวอร์ที่ 25% ก็มองหาขุมกำลังใหม่ด้วยอยากให้มาช่วยแบ่งเบาภาระหลังจากที่ผ่านมารัสมุสฮอยลุนนั้นยิงประตูไม่ค่อยได้นะครับก็อยากจะได้แนวรุกเพิ่มเติมเข้ามาก็เลยเล็งไปที่นักเตะที่จะสามารถช่วยทีมได้แต่จำเป็นจะต้องขายนักเตะบางส่วนในทีมออกไปก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาเรื่องของกฎการเงินด้วยนะครับตรงนี้เองทางโอลิเซ่นั้นก็ทำประตูไปถึง5ประตูจากการลงเล่น7เกมเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนะครับก็หายเจ็บตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมากลับมาช่วงธันวาคมฟอร์มกำลังขึ้นหม้อเลยก็ต้องดูว่าแมนยูจะสนใจจริงหรือว่าจะซื้อจริงหรือไม่อันนี้เป็นรายงานจาก Evening Standard นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ